วันนี้เราจะไปตีกันไม่มิชชั่นตามหาเล่นเกมเพื่อจะมาชิงสร้อยอัจฉริยะจักรละสองเฮ้ยหยอกเล่นครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดกองวิก3 Special ล้อจันจันจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ยังไม่เลิกอีกครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับผมปีเตอร์แพนทัศพลนะฮะขออนุญาตเป็นพิธีกรดำเนินรายการและพาทุกคนไปร่วมสนุกกันในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าผมจะพาทุกคนนะครับไปพบปะกับนักแสดงในละครเรื่องละออจันอย่างใกล้ชิดและจุใจอย่างแน่นอนครับผมสร้อยอัจฉริยะจักรละงานระยะแบบนี้นี่เองคือมีที่หมายปองของหลายฝ่ายรอคิดว่าสร้อยอัจฉริยะจักรละอยู่ที่เมืองไทยแล้วแน่หรอดิฉันมาสมัครงานเป็นเลขานุการของคุณภูเทเนศค่ะเรียบร้อยแล้วคุณภูมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมลูกหลงรักเขาจนเห็นคนอื่นหน้าเหมือนละออจันไปหมดละออลืมไปแล้วหรอว่าเป้าหมายสูงสุดของละออคืออะไรที่คุณเข้าหาผมเนี่ยคุณอยากได้สร้อยเส้นนี้นักใช่ไหมละออแค่ต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีแล้วก็เกียรติของวงตระกูลอย่าบอกนะว่าไม่เคยมีความรู้สึกอะไรให้คุณภูเลยชาวเว็บครับผมอ้าวเสื้อหายไปไหนอ๋อพอดีอากาศมันอบอุ่นนิดนึงค่อนข้างจะร้อนแรงแต่ว่าต้องบอกว่ากิจกรรมของเราในวันนี้ร้อนแรงกว่าอีกครับ yeah. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะเบิกตัวละครในละออจันเข้ามาทักทายผู้ชมหน่อยครับเชิญครับผมเชิญครับและนี่คือนักแสดงจากละครละออจันครับสวัสดีค่ะจีน่าอีนาซารานะคะรับบทเป็นละออจันในเรื่องละออจันค่ะตัวละออจันเนี่ยก็จะเป็นสาวบริเซียงที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจดูจากคาแรคเตอร์แล้วก็น่าจะรู้สวัสดีครับผมกราฟคณาวุฒิไตรพัฒนพงศ์นะครับผมรับบทเป็นหม่อมหลวงพุทธเนตรจุฑาเทพนั่นเองครับผมเย้หนุ่มเจ้าของห้างนะครับผมก็จะมีความเป็นบิสเนสแมนด้วยครับผมแล้วก็จะมีความรักมั้ยคะสุดๆครับผมอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสุดขายของคุณภูแล้วมีความข้างรักมากเลยครับผมข้างรักกับใครเนี่ยครับผมรักกันอยู่แล้วนั่นเองครับผมยังไม่ทันเริ่มไปที่ไหนแล้วคาแรคเตอร์หน่อยเอาไปต่อเลยไปต่อเลยเดนิสเตลินชานะคะรับบทเป็นวีนาค่ะก็ดูก็รู้ว่าเป็นคนเท่จะบอกว่ายืนอยู่4คนนี้ก็เทียบไม่ได้ค่ะครับผมสวิทพาสวิทนะครับรับบทเป็นเจ้าชายสตรัสมีครับเป็นคนที่ต้องมาตามหาสร้อยเนาะก็เลยต้องโฮลดิ้งอะไรหลายๆอย่างสวัสดีค่ะออมกรพันธ์นะคะรับบทเป็นหม่อมหลวงกันธิกาจุฑาเทพค่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์เขาก็จะมีความเก่งมีความคล่องแคล่วเนาะใช่ไหมใช่เป็นสาวแบบสาวสวยสาวสวยสาวบู๊สาวออฟฟิศแบบเก่งอะไรเงี้ยมีความสามารถครับผมป๊อปเทอร์รอนครับรับบทเป็นวชิราครับพี่เล่นเรื่องนี้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพูดจะไม่ได้พี่ป๊อปเป็นรับบทเป็นคนรู้ใจเราผิดด้านแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปไม่เป็นเลยด้วยทีเนี้ยเอา5 4 3 2ไปอะไรพูดไปเลยไม่ใช่พูดอะไรนะพูดชื่อตัวเองเอาที่แล้ววงสวรรค์ครับเป็นองค์พระของเจ้าชายสตาร์ลัสมีครับผมเล่นด้วยนะครับเรื่องนี้ผมปีเตอร์แพนทัศพลนะฮะรับบทเป็นซันสุริยานะครับผมเป็นคนที่ยังไม่มีใครนะครับจริงๆใจเราให้เขาไปแล้วให้ใครนะเราเป็นได้แค่เพื่อนสนิทเป็นคนที่แบบว่าจริงจังนะครับในทั้งด้านการงานหน้าที่และความรักสำหรับตัวเรื่องของละออจันนะครับผมก็จะเป็นละครแนวเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรแมนติกด้วยแอคชั่นด้วยคอมเมดี้ก็ด้วยแฟนตาซีด้วยเรียกได้ว่าละครเรื่องนี้นะครับครบรสมากๆเพราะว่าโดยในสตอรี่ของเรื่องนะครับผมจะเป็นตัวละออจันนะครับผมซึ่งก็คือนางเอกของเรานะครับผมเข้ามาในชีวิตของตัวพุทธเนศนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยมีจุดประสงค์บางอย่างครับเพื่อที่จะ
ตามหาสร้อยอัจนาจักระนั่นเองถูกต้องครับผมเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็อยากให้คนรอติดตามกันก่อนนะครับผมพูดถึงสร้อยอัจนาจักระแล้วต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญของเรื่องนี้เลยใช่ค่ะและก็เป็นจุดสำคัญของการทำมิชชั่นในวันนี้ด้วยครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปตีกันไม่ไม่ตามหาเล่นเกมเพื่อจะมาชิงสร้อยอัจนาจักระและไม่ใช่แค่เกมเดียวมีถึง3เกมด้วยกันโอ้โหอ่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมไหมพร้อมครับแต่ก่อนจะไปสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงคือขอชื่อทีมหน่อยและนี่คือทีม MP01ไม่ได้เตรียมกันเลยเนี่ยไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยไปมากใช่ชื่ออะไรนะขอถามความทีมเรามันยังไงมันเลิศเกินทำไมเป๊ะขนาดนี้วะทางฝั่งเราก็มี3หน่อมานำเสนอเหมือนกันเฮ้ยอะไรเหรอไม่หรอกมา19พร้อมมั้ยครับพร้อมมั้ยครับขอขยับมาเข้าใกล้กล้องเดี๋ยวมีมูฟเดี๋ยวมีมูฟเองครับโอเค1 2 3พวกเรา3นอหัวหมอสุดๆคดีพิกเดี๋ยวไว้เก็บไว้เก็บโอเคได้ชื่อแล้วเตรียมพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าครับเจอกันชาวแวบเรากำลังจะเริ่มภารกิจกันแล้วแต่ทุกครั้งที่เราคัดจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงฮะตอนแรกผมเป็นเสื้อผ้าของผมตอนนี้คุณไปทำผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจริงแล้วมันก็ต้องให้พร้อมกับการเล่นเกมซะหน่อยโอ้ยเอาแล้วเขาเอาจริงแล้วอ่ะคุณพร้อมไหมคุณพร้อมไหมพร้อมตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการแล้วครับพร้อมตั้งแต่อยู่บ้านแล้วใช่ครับขิงเหรออ่ะไม่ใช่ขาใช่ไม่ใช่กระเทียมเฮ้ยพอเถอะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำมิชชั่นว่าแต่ละมิชชั่นเป็นยังไงภารกิจนี่แหมภารกิจพิชิตสร้อยเพชรครับเกมแรกมีชื่อว่าเกมแลกการ์ดสเปเชียลแลกการ์ดสเปเชียลแลกการ์ดสเปเชียล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 อันนี้ภาษาลาตินมั้ยสเปเชียลไม่จบอ่ะค่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าเกมที่2เกมที่2เตรียมของเข้าป่าเฮ้ยมันเป็นยังไงสุดท้ายครับมือต้องนิ่งเพื่อชิงสร้อยเข้าสู่มิชชั่นแรกได้แต่ต้องบอกว่าทุกคนได้การ์ดสเปเชียลไปแล้วถูกต้องไหมถูกต้องครับการ์ดเนี่ยสเปเชียลพร้อมพร้อมไงพร้อมก่อนมิชชั่นจะเริ่มแต่ละคนจะได้การ์ดสเปเชียลคนละ1ใบซึ่งแต่ละการ์ดจะมีความพิเศษซ่อนอยู่ส่วนละสาธุป๊อปเข้าไปผมได้การ์ดขโมยชัยชนะของคู่แข่งอ๋ออยู่ที่ดวงด้วยเหรอโหไหว้ก่อนเลยมากค่ะหยุดเล่นเกม15วินาทีผมได้ตำแหน่งคนที่ได้การ์ดนี้หยุดเล่นในภารกิจเตรียมของเข้าป่า3ใบไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใบไหนก็ได้มีทั้งดีและไม่ดีสำหรับการ์ดใบนี้นะคะเดี๋ยวๆๆคนอื่นเห็นผมเอามาทำไมครับเก็บไว้อย่างนั้นแหละเก็บไว้เล่นๆถ้าถามว่ามีดวงไหมวันนี้หนูมาพร้อมกับดวง 100% ค่ะเออตอนเรียกพลังอำนาจโอเคเดี๋ยวก็รู้มาพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะ51 2 52 53โอเคเดี๋ยวบอกการ์ดให้ฝั่งตรงข้ามถ่ายรูปกลุ่มมินิฮาร์ท2รูปต้องถามก่อนเราเป็นคนมีดวงไหมมีอยู่แล้วมั่นใจมั่นใจ 100% ทำไมคิดว่าตัวเองมีดวงเพราะว่าเราออกแนวมั่นแล้วอ่านแบบไม่มีเสียงมิชชั่นแรกผมขอตัวแทนแต่ละทีมนะฮะ1คนขอตัวตึงที่สุดตัวที่เก่งที่สุดตัวที่แบบว่าตึงแบบไหนคุณเนี่ยวิ่งบ่อยน่าจะตึงนะไข่ข้อตึงไข่ข้อตึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยขาตึงถ้าตัวตึงผมมีคนตึงใครครับตึงทุกเรื่องเกมจริงคือเวลาในกองรอจนจะมีเกมอะไรเขาชนะตลอดจริงมั้ยเนี่ยนี่ครับตัน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 คุณอย่ามาเขินตอนนี้สิสวัสดีบอกเลยว่าตัวแทนของทีมเรานั้นเขาก็ท่าอยู่แล้วผมสวยงาม
สรวยสวยเก๋และเขาเก่งมากๆในเรื่องการเล่นเกมแบบไม่แพ้พี่ป๊อปเลยนั่นก็คือพี่ออมไปสู้เขามาส่งตัวยิ่งใหญ่ตอนแรกนี่ว่าจะส่งเดนิสตามแผนเราต้องบอกกันว่าแผนของเราคืออะไรนะพี่เขาคิดไว้แล้วแผนของเราคือทำให้ฝั่งตรงข้ามงงใช่ตอนแรกเราคิดว่าอีกฝั่งจะส่งเดนิสมาค่ะเป็นไงล่ะเราผิดแล้วใช่เราโดนซ้อนแผนครับผมงงมิชชั่นที่1เกมแลกการ์ดสเปเชียลตอบคำถามให้ถูก2ใน3ข้อจะมีสิทธิ์แลกการ์ดสเปเชียลกับฝั่งตรงข้ามได้2ใบแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าคำถามของเรานั้นอย่าคิดเยอะนี่เหรอนางเอกของเราเลือกแล้วคำถามมีอยู่ว่าไกลไปขอโทษตั้งแต่กทมถึงเชียงใหม่ถ้าขับรถมาจะมีกี่โค้งสองโค้งอะไรบ้างซ้ายกับขวาถูกเลยเฮ้ยเก่งว่ะคะแนนแรกนะครับไม่เป็นไรให้คุณป๊อปไปอ่อนให้เนี่ยจริงจังที่สุดละคนนี้ไม่คืองี้พวกหนูอ่อนให้อ่ะกลัวพวกพี่แพ้อ่ะเออเนี่ย number one เดี๋ยวมันจะไม่สนุกเอาสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งทางร้านมีโต๊ะอาหาร4โต๊ะโต๊ะ1โต๊ะ2เพิ่งสั่งอาหารโต๊ะ3จ่ายเงินแล้วโต๊ะ4เบี้ยวคุณจะทำอย่างไรครับยังไม่ได้นับเลยต้องช่วยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสามให้ตรงถูกต้องเดือดอะเดือดมากๆเกมต่อไปบอกเลยว่าตัดสินแล้วนะตัดสินแล้วนะได้ครับพร้อมไหมรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้อยากชนะมากเราอะเจ็บใจเลยนะเจ็บใจคือเอาจริงๆนะวันนี้ที่หนูมาเล่นเกมที่เนี่ยคือหนูแบบจะแพ้ชนะไม่สำคัญเลยค่ะคือแบบพี่ชนะก็ได้หนูชนะก็ได้คือแบบอุ้ยนำใจนะเอาความจริงโอเคอยากชนะมากป่ะเริ่มเลยดีกว่าแน่ใจโอ้อย่างนี้เองยังมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งได้ไปเจอกับเด็กหนุ่มจึงตัดถามว่าอายุเท่าไหร่เด็กหนุ่มนั้นตอบว่า17ครับแล้วก็เลยถามกษัตริย์กลับไปกษัตริย์บอกว่า45ครับ10ปีผ่านไปมาเจอกันอีกครั้งกษัตริย์ก็ถามเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มตอบว่า27ครับแล้วเด็กก็ถามกษัตริย์กลับไปกษัตริย์ก็ตอบเหมือนเดิมว่า45ทำไมกษัตริย์จึงตอบไปว่า45ครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเตรียมนับเตรียมจับมืออุ้ยจับมือบอกเลยว่าได้คำตอบแล้วอะไรอ่ะผมหมอสุดๆตอบไปก่อนคำนี้คือไม่ไหวแล้วนะจับหู5 4 3อุ้ยเท่ากันเลยอ่ะปล่อยโชคดีกว่าเพื่อความแตกยังยิงยาวกระเป๋ายิงเฮ้ยความรักขนาดนี้ต่างกันเลยอะไรอะไรความรักขนาดนี้เอาไว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 ้เอาไก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะให้โอกาสเขาตอบก่อนป๊อปตอบไหมฮะโอ้โหมั่นใจมั่นใจถูกชัวร์ถูกชัวร์ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรนี่ขนาดอ่อนข้อให้นะในฐานะที่เขาเป็นองค์ครับเรื่องกษัตริย์ที่เขาตอบได้หมดเจ๊รู้ดีที่สุดและคำตอบก็คือเพราะว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำครับโอ้ยงงยังงงอยู่ยังงงอยู่คำตอบแล้วจีและคำตอบนั้นถูกต้องเลยและสรุปมิชชั่นที่หนึ่งนะครับทีมที่ชนะไปก็คือทีมชื่ออะไรนะทีมคุณพวกเราสามนอหัวหมอสุดสุดแลกการ์ด2ใบกับอีกฝั่ง
ไม่เป็นไรป๊อปอ่ะงอนละไม่แต่งงานด้วยละเอ้ยโดดเลยดิถ้าจะเอาโง่ถ้าจะจริงจังขนาดนี้ไม่ใช่ร้านถ้าจะเอาอย่างนี้ใช่ปะไอ้ป๊อปเร็วโอเคมาโอเคโอเคการไหนอ่ะการอยู่ไหนครับการผมครับการผมนะครับแลกกับใครครับกี่ใบก่อนหนึ่งใบแลกกับใครดีครับเบนเน็ตครับอุ้ยเฮ้ยอย่าเสียการดิมีพิรุธนะการดีเหรอการดีเหรอโอ้ยอยากได้ก็เอาไปเลยอันนี้เอาอยากได้แน่ใจนะแน่ใจใช่ไหมแน่ใจใช่ไหมแน่ใจแน่ใจเหรอเอาไปเลยโอ้ยมีพิรุธขนาดนี้เลยอ่ะแลกมาส่งมอบโอเคเดี๋ยวดูว่าการที่ได้ไปในมิชชั่นต่อไปจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเจอกันนี่อันนี้ใช่ไหมนี่วุ้ยไปแล้วหนึ่งลูกนี้หนึ่งลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว